بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในเบื้องต้นนะครับที่ทำให้เราได้มีโอกาสมานั่งพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนาแล้วก็ต้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติในการที่จะมาพบปะกันพูดคุยกันในครั้งนี้แล้วก็ครั้งที่ผ่านมาสำหรับในครั้งนี้นะครับผมเองก็ได้รับอามานะได้รับมอบหมายจากทางผู้จัดนะครับให้พูดเรื่องของบาปใหญ่นะครับ70บาปใหญ่แล้วเราก็ได้พูดกันไปแล้วในหลายๆบาปใหญ่ด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้บาปใหญ่ที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องก็คือบาปที่ว่าด้วยการเรียนรู้หรือว่าการแสวงหาความรู้เพื่อโลกดุนยาและการปกปิดวิชาความรู้การแสวงหาความรู้หรือว่าการเรียนรู้เพื่อหวังผลตอบแทนทางด้านดุนยาและการปกปิดในเรื่องของวิชาความรู้ท่านอิหม่ามอัซซะฮาบีนะครับก็ได้บรรจุเอาไว้ว่าเป็นหนึ่งในบาปใหญ่นะครับเป็นบาปใหญ่ที่35นะครับในหนังสืออัลกะบาอิรสำหรับในเรื่องของการแสวงหาวิชาความรู้เนี่ยนะครับแน่นอนแล้วครับว่าเราและท่านทั้งหลายรู้เป็นอย่างดีว่าการแสวงหาวิชาความรู้นั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาทุกคนโดยเหตุนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้สำทับเตือนพวกเราและบอกกับพวกเราให้เราตระหนักว่าการแสวงหาวิชาความรู้นั้นเป็นฟัรดูเหนือผู้ศรัทธาไม่ว่าจะเป็นผู้ศรัทธาที่เป็นผู้ชายหรือผู้ศรัทธาที่เป็นผู้หญิงก็ตามฉะนั้นแล้วการแสวงหาวิชาความรู้นั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งกับผู้ศรัทธาอย่างเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการแสวงหาวิชาความรู้โดยการศึกษาสิ่งที่มีอยู่ในอัลกุรอานนี่ถือได้ว่าเป็นความรู้ที่สุดยอดที่สุดซึ่งสอดคล้องกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ท่านนบีบอกว่าคอยรุกุมมันจะอัลละมันกุรอานวะอัลละมะคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกท่านนั้นคือคนที่ศึกษาในคัมภีร์อัลกุรอานและสอนคัมภีร์อัลกุรอานหมายความว่าเรียนรู้หลักการอ่านทำความเข้าใจเนื้อหาสาระในอัลกุรอานเมื่อเข้าใจในเนื้อหาสาระแล้วปฏิบัติแล้วก็นำเอาวิชาความรู้ที่ได้จากอัลกุรอานนั้นสอนให้กับบุคคลอื่นได้รับทราบอันนี้ถือได้ว่าเป็นวิชาความรู้ที่มีคุณค่าที่สุดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกเอาไว้แสดงว่าการศึกษาหาความรู้จากอัลกุรอานและสอนอัลกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนพึงจะต้องปฏิบัติเรามีความรู้ในอัลกุรอานเท่าไหร่นะครับเราก็สอนตามความรู้ที่เรามีให้กับบุคคลอื่นอ่านได้นิดหน่อยนะครับตามหลักการอ่านที่ถูกต้องเรามีความรู้เท่านี้เราก็สามารถที่จะถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้รู้ด้วยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในการที่เรานั้นจะสอนคำดำรัสของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วความรู้เนี่ยนะครับพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นยังได้บอกกับเราเอาไว้ว่าเป็นความรู้ที่ดีและมีคุณค่าเนี่ยมันจะมีคุณประโยชน์ต่อเราและท่านนบีเองก็ได้บอกกับเราเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกันว่าบุคคลใดก็ตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นต้องการให้ความดีเกิดขึ้นกับเขาอัลลอฮ์นั้นจะทำให้เขานั้นมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาไมยูริดิลลาฮุบิฮิค่อยรอนบุคคลใดก็ตามที่อัลลอฮ์นั้นประสงค์ให้เขาเกิดได้รับคุณงามความดีอยู่ฟักกีฮูฟิดดีนอัลลอฮ์นั้นจะทำให้เขาลึกซึ้งเข้าใจในศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นผลพวงนะครับที่เรานั้นได้รับจากการแสวงหาวิชาความรู้และเมื่อเราได้รับความรู้จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์กำลังจะบอกให้เราได้ทราบว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นต้องการที่จะให้คุณความดีต่างๆเกิดขึ้นกับเราโดยเหตุนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้เรานั้นได้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในศาสนาของอัลลอฮ์อีกหนึ่งประการนะครับสำหรับความสำคัญของการแสวงหาวิชาความรู้เนี่ยพี่น้องครับการแสวงหาวิชาความรู้นั้น
เป็นหนึ่งในวิธีการที่จะทำให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างง่ายดายด้วยกับเหตุนี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้บอกกับเราเอาไว้ว่ามันซะละกะตอรีกอนยันจะมีซูฟีฮิอินมันซะฮะลัลลอฮุละฮูบิฮิตอรีกอนอิลัลญันนะห์ใครก็ตามที่ได้ออกไปบนหนทางในการแสวงหาความรู้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้ทางไปสู่สวรรค์นั้นมีความง่ายดายกับเขาความรู้ในที่นี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้โดยทั่วไปแต่นักวิชาการก็บอกเอาไว้ว่าโดยเฉพาะความรู้ในเรื่องของศาสนาเพราะความรู้ในเรื่องของศาสนานั้นจะทำให้ทางไปสู่สวรรค์ง่ายดายกับเราเพราะว่าเราจะรู้ว่าสิ่งใดที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้สั่งใช้ให้เราปฏิบัติสิ่งใดที่อัลเลาะห์นั้นไม่ชอบให้เราปฏิบัติสิ่งใดทำแล้วเราได้รับประโยชน์เราได้รับผลบุญสิ่งใดทำแล้วเราไม่ได้รับสิ่งตอบแทนจากอัลเลาะห์สิ่งไหนฮาลาลสิ่งไหนฮารอมเมื่อเราได้เรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องราวของศาสนาแสวงหาความรู้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้ทางตรงนั้นที่จะไปสู่สวรรค์สะดวกง่ายดายกับเรานี่จึงเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กำชับกับเราเอาไว้ว่าบุคคลใดก็ตามที่แสวงหาวิชาความรู้เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทำให้ทางไปสู่สวรรค์ง่ายดายกับเขาฉะนั้นแล้ววันนี้เนี่ยพวกเราที่มานั่งกันอยู่ตรงนี้รวมถึงผมด้วยเนี่ยนะครับที่ได้มีโอกาสมาเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยวิธีนี้นะครับจะเป็นหนึ่งในวิธีการที่จะทำให้เรานั้นได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างง่ายดายวันนี้เรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งใดเป็นบาปใหญ่เมื่อเรียนรู้ว่าสิ่งใดเป็นบาปใหญ่เนี่ยเราก็ไม่อยากที่จะเข้าใกล้ในบาปใหญ่นั้นเพราะว่าบาปใหญ่เนี่ยทำไปแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงโกรธกริ้วและในบาปใหญ่นั่นเองก็จะมีบทลงโทษที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเช่นเดียวกันเรามาเรียนรู้ว่าสิ่งใดเป็นบาปใหญ่เพื่อที่เรานั้นจะออกห่างจากบาปใหญ่เรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งใดเป็นความดีเพื่อที่เรานั้นจะได้ประกอบคุณงามความดีต่างๆเหล่านั้นเราได้รับรู้แล้วว่าการเรียนรู้เนี่ยถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้คุณงามความดีเกิดขึ้นกับเราหรือไม่ว่าจะเป็นเพราะการที่จะนำพาเราไปสู่สวรรค์ง่ายดายนั้นอันเนื่องมาจากการเรียนรู้เนี่ยเรามีวัตถุประสงค์และมีเป้าหมายในการเรียนรู้ของเราเพื่อที่เรานั้นจะเป็นบุคคลที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงพึงพอพระทัยและสุดท้ายนะครับสำหรับความสำคัญของการแสวงหาวิชาความรู้เนี่ยความรู้นั้นจะทำให้เราเกิดความเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้ถือได้ว่าเป็นสุดยอดของการเรียนรู้ถ้าเรียนรู้ไปแล้วยังไม่เกิดการเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยในความรู้นั้นๆอาจจะยังไม่บรรลุถึงเป้าหมายของความรู้ที่แท้จริงแต่ถ้าเราเรียนรู้แล้วและเกิดความเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเกิดความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเป็นสิ่งที่กำลังบ่งบอกว่าเราเนี่ยกำลังบรรลุถึงการเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาที่แท้จริงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ตรัสเอาไว้ในอัลกุรอานว่าอินนามายักชัลลอฮะมินอิบาดิฮิลอุลามะแท้จริงบรรดาผู้มีความรู้จากปวงบ่าวของพระองค์เท่านั้นที่มีความเกรงกลัวต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเฉพาะผู้ที่มีความรู้บ่าวผู้ที่มีความรู้เท่านั้นที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกไว้ว่าจะมีความเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนนะครับเมื่อเราเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยเราจะรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะรู้ถึงความเป็นองค์อภิบาลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ถึงการสร้างของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ถึงการเป็นพระเจ้าผู้ทรงประทานปัจจัยยังชีพประทานสิ่งต่างๆให้กับเราเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้เมื่อเรารู้ลึกถึงความสำคัญรู้ลึกถึงความเป็นองค์อภิบาลของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็ความกลัวความเกรงกลัวที่มันจะเกิดขึ้นกับเรานั้นมันก็ย่อมมี
รู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเป็นองค์อภิบาลที่สูงส่งที่สุดเป็นองค์อภิบาลที่จัดการบริหารสิ่งต่างๆในจักรวาลนี้พี่น้องครับเมื่อเรารู้และรับทราบสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยความกลัวที่เรามีต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นความที่เรานั้นจะมีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมันย่อมเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่รู้ในความเป็นองค์อภิบาลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอกาสที่เราจะเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์แบบเต็มที่เนี่ยมันก็มีน้อยและยิ่งถ้าเราไม่ศึกษาด้วยว่าใครกันคือผู้ที่ทรงประทานปัจจัยยังชีพใครกันคือผู้ทรงสร้างสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นมาในจักรวาลใครกันคือผู้ทรงบริหารจัดการสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราไม่ไตร่ตรองในสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับความเกรงกลัวมันก็ยังไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเราเรียนรู้แล้วรู้ในความเป็นรูบูบียะห์ความเป็นองค์อภิบาลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยความกลัวความเกรงมันเกิดขึ้นรู้ในความเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่คู่ควรแก่การสักการะภักดีเนี่ยเมื่อเราเรียนรู้รู้แล้วว่าอัลลอฮ์เป็นรบเป็นองค์อภิบาลผู้ทรงประทานสิ่งต่างๆเมื่อรู้ว่าเป็นผู้ทรงประทานสิ่งต่างๆแล้วเราก็รู้ว่าอัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่คู่ควรที่สุดแก่การสักการะอย่างแท้จริงไม่มีสิ่งใดในโลกใบนี้อีกแล้วที่เรานั้นจะสักการะภักดีนอกเหนือจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้เป็นผลพวงจากการที่เรานั้นแสวงหาวิชาความรู้และเราก็รู้ถึงคุณลักษณะอันประเสริฐของอัลลอฮ์รู้ถึงพระนามอันประเสริฐของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเรียนรู้ใน3สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับความเป็นองค์อภิบาลความเป็นพระเจ้าที่คู่ควรแก่การสักการะและเรียนรู้ถึงคุณลักษณะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยความเกรงกลัวมันก็จะเกิดขึ้นกับพวกเราเกรงกลัวในที่นี้มันก็จะนำพาไปสู่ความยำเกรงเมื่อเราอยู่ในระดับของบุคคลที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราก็ไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดก็ตามเราจะมองสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอันดับแรกอัลลอฮ์บอกกับอะไรกับเราเราจะมองสิ่งนั้นเป็นอันดับแรกอัลลอฮ์ใช้อะไรเราปฏิบัติอัลลอฮ์ห้ามอะไรเรายุติเราไม่ทำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงห้ามฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเรียนรู้แล้วทำความเข้าใจในตัวบทหลักฐานแล้วไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มาจากอัลกุรอานหรือสิ่งที่มาจากแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดความที่เรานั้นมีการเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนี่ถือว่าเป็นเป้าหมายที่สูงสุดจากการที่เรานั้นได้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาแต่ถ้าหากว่าวันนี้เรียนรู้ศาสนาแล้วรู้ว่าใครเป็นองค์อภิบาลรู้ว่าใครคู่ควรแก่การสักการะภักดีและก็รู้ว่าใครที่มีคุณลักษณะและพระนามที่ประเสริฐสุดแต่เรายังไม่เกรงกลัวต่อผู้นั้นเนี่ยนะครับแน่นอนว่าการศึกษาหาความรู้ของเราเนี่ยมันอาจจะมีบางอย่างที่มันขาดตกบกพร่องไปฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับในการแสวงหาวิชาความรู้สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้และเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการกระทำกิจกรรมต่างๆในการปฏิบัติการงานต่างๆของเราเราจะขาดสิ่งนี้ไม่ได้นั่นก็คือความอิคลาสความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งหะดีษบทหนึ่งพวกเราก็รับรู้กันเป็นอย่างดีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกเอาไว้แท้จริงการงานต่างๆนั้นขึ้นอยู่กับการตั้งเจตนาการงานต่างๆที่เราจะได้รับผลตอบแทนจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือจะไม่ได้รับผลตอบแทนจากอัลลอฮ์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเจตนาของเราว่าเรานั้นมีเจตนาในการกระทำนั้นๆเนี่ยทำไปเพื่อใครฉะนั้นแล้วในการกระทำใดๆก็แล้วแต่ที่เรานั้นต้องการจะทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันจะต้องมีเจตนาที่จะต้องมากำกับในการกระทำของเราและเจตนาของเราตรงนี้ก็ต้องเป็นเจตนาที่ทำไปแล้วบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันนะครับกับการแสวงหาวิชาความรู้เราก็ต้องอาศัยความบริสุทธิ์ใจมีเจตนาที่ดีว่าเราเรียนรู้ไปเพื่อที่เรานั้น
มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงองค์เดียวเท่านั้นเราแสวงหาความรู้เราไม่ได้ต้องการที่จะให้คนมาชื่นชมว่าเรานั้นเป็นคนที่เป็นนักศึกษาที่แสวงหาความรู้เราไม่ได้ต้องการที่จะให้คนมาชื่นชมว่าเรานั้นเป็นบุคคลที่เป็นคนดีเราไม่ได้ต้องการให้คนมาชื่นชมว่าเราละหมาดหรือว่าเราถือศีลอดอันเนื่องมาจากการที่เราเรียนรู้ไม่ใช่แต่การที่เราเรียนรู้เนี่ยนะครับเราเรียนรู้เพราะเรามีเจตนาที่บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการเรียนรู้ของเราและเมื่อเรามีเจตนาที่บริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ในการเรียนรู้ของเราเนี่ยแน่นอนนะครับสิ่งต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นเป็นไปตามเจตนาที่เรานั้นได้วางเอาไว้ได้ตั้งเอาไว้ถ้าเรามีเจตนาที่บริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์เพื่ออัลเลาะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะตอบแทนสิ่งที่ดีให้กับเราและจะให้เรานั้นได้อยู่บนทางนำที่ถูกต้องแต่ถ้าวันนี้เราเรียนรู้ศาสนาเพื่อที่ต้องการจะบอกกับคนอื่นว่าฉันนี่แหละเรียนรู้ศาสนามาต้องการที่จะบ่งบอกให้คนอื่นรู้ว่าฉันนี่แหละเป็นอุลามะเป็นนักวิชาการต้องการที่จะเบ่งในการเรียนรู้ที่เราได้ศึกษามาหรือเพื่อที่จะเอาไปต่อกรไปด่าทอไปประนามกับคนไม่รู้หรือเพื่อที่จะให้คนเนี่ยนะครับหันมามองในตัวเราหันมาสนใจในตัวเราอันเนื่องมาจากการที่เรานั้นมีความรู้เนี่ยเจตนาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์เพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอดคล้องกับหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ว่ามันตอละบัลอิลมะลิยูจาริยบิฮิลอุลามะผู้ใดที่ร่ำเรียนวิชาเพื่อที่จะใช้แข่งประชันกับบรรดาผู้รู้เรียนรู้แสวงหาความรู้เพื่อประชันกับผู้รู้หรือว่าเพื่อที่จะบ่งบอกว่าฉันเนี่ยเป็นผู้รู้อันนี้บุคคลที่1เอาลิยูมาริยบิฮิซูฟะฮะหรือเพื่อที่จะใช้โอ้อวดใช้เบ่งกับคนที่ไม่รู้เอายัสริฟะบิฮิวูชูฮันนาสิอิไลฮิอัดคอลาฮุลลอฮุนนารอัคเราะชะฮุตติรมีซีวะอิบนุมาจาหะดีษบทนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามติรมีซีแล้วก็อิบนุมาจา1แสวงหาวิชาความรู้เพื่อประชันเพื่อบอกว่าฉันเนี่ยเป็นผู้รู้หรือเอาวิชาความรู้นั้นไปประชันกับผู้รู้ไปหาความรู้มาอันนี้ไม่รู้เนี่ยไปหาความรู้มาไอ้เรื่องนี้ไม่รู้ไปหาความรู้มาเพื่อที่จะมาต่อกรมาประชันกับผู้รู้ฉันก็เท่าคุณฉันก็รู้เหมือนคุณเอามาประชันกันหรืออาจจะมาแบ่งว่าฉันเนี่ยรู้ตรงนี้เนี่ยฉันเป็นผู้รู้2หรือไปเรียนรู้มาแสวงหาความรู้มาเพื่อที่จะมาโอ้อวดหรือมาลดเครดิตของคนที่ไม่รู้ฉันเนี่ยรู้มากกว่าคุณคุณเนี่ยไม่รู้คุณก็หุบปากไปซะอย่าพูดฉันเนี่ยรู้มากกว่าคุณแบบนี้เนี่ยนะครับหรือบุคคลที่แสวงหาวิชาความรู้เพื่อจะให้คนอื่นเนี่ยมองมายังตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้รู้3สิ่งนี้แหละนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัดคอลาฮุลลอฮุนนารอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงทำให้บุคคลแบบนี้เนี่ยที่เรียนรู้เพื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเข้าสู่ขุมนรกของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ถือว่าเป็นโทษที่หนักพอสมควรนะครับเป็นโทษที่หนักอย่างยิ่งสำหรับบุคคลที่เรียนรู้เพื่อที่จะมาอวดรู้เรียนรู้เพื่อที่จะมาข่มคนไม่รู้เรียนรู้เพื่อที่จะหาเพื่อนหาพวกมาเป็นพวกพ้องของตัวเองนี่เป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นกำชับเอาไว้ว่าอย่าเป็นแบบนี้เด็ดขาดพวกคุณจะต้องเรียนรู้แสวงหาวิชาความรู้โดยบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าคุณเรียนรู้เพื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะไม่เกิดประโยชน์กับพวกคุณอย่างแน่นอนอันนี้คือสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้เตือนพวกเราและเราก็จะเห็นนะครับว่าในสังคมของเราปัจจุบันนี้เนี่ยผู้รู้เนี่ยเยอะมากเยอะเดินชนกันเนี่ยนะครับแทบจะ
เต็มหนองจอกนะครับผู้รู้เนี่ยเดินชนกันไปหมดเยอะแยะไปหมดและเราก็ไม่รู้ด้วยว่าใครรู้จริงใครรู้ไม่จริงใครรู้แค่ไหนรู้มากขนาดไหนรู้แล้วพูดยังไงรู้พูดเยอะหรือรู้พูดน้อยมันมีหลายระดับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับการที่เรานั้นเป็นผู้รู้หนึ่งในคุณลักษณะของบุคคลที่แสวงหาวิชาความรู้นั้นคือความถ่อมตนความถ่อมตนนั้นจะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะมาสกัดกั้นเจตนาอันไม่บริสุทธิ์ของเราต่อให้เราเนี่ยรู้มากขนาดไหนและเรามีความถ่อมตนของเราเนี่ยนะครับไม่อวดใหญ่อวดโตไม่เบ่งบารมีไม่บอกว่าฉันรู้เยอะเรารู้เยอะจริงแต่เราถ่อมตนเนี่ยพี่น้องครับใครๆก็ให้ความสำคัญและต่อให้รู้เยอะจริงและไม่ถ่อมตนเนี่ยใครๆก็ลดเครดิตอย่างแน่นอนฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับการแสวงหาวิชาความรู้เราจะต้องให้มันปราศจากสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้เตือนเราเอาไว้ว่าอย่าเรียนรู้เพื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นอันขาดอีกหะดีษบทนึงเนี่ยนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้มันจะอัลละมะอิลมันมิมมายุบตะกอบิฮิวะชุฮุลลอฮิอัซซะวะญัลลายะจะอัลลัมุฮูอิลลาลิยุซีบะบิฮิอะรอดอนมินัดดุนยาลัมยะจิดอัรฟันญันนะติยามันกิยามะยะนีรีฮาฮาอัครอชะฮูอบูดาวูดวะอิบนีมาชะบุคคลใดก็ตามที่แสวงหาวิชาความรู้และเขาไม่ได้เรียนวิชาความรู้นั้นเพื่ออื่นใดเลยนอกเสียจากเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แห่งดุนยาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลัมยะญิดคนคนนี้เนี่ยจะไม่ได้ลิ้มรสจะไม่ได้พบอัรฟันญันนะห์กลิ่นของสูงสวรรค์กินไอของสูงสวรรค์เยามันกิยามะในวันกิยามะบุคคลใดเรียนรู้แสวงหาความรู้แต่ในความรู้นั้นเนี่ยเรียนมานั้นไม่ได้เพื่ออื่นใดเลยนอกเสียจากเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ในดุนยาผลประโยชน์ตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เพียงแค่ทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเพียงอย่างเดียวมันรวมไปถึงชื่อเสียงเกียรติยศบารมีหรือสิ่งใดๆก็ตามที่มันเป็นผลพวงมาจากการเรียนรู้อันไม่บริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียนรู้เพื่อผลตอบแทนแห่งโลกนี้ท่านนบีบอกว่าคนคนนั้นจะไม่ได้พบจะไม่ได้กลิ่นอายของสูงสวรรค์อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งนะครับสำหรับใครก็ตามที่ตั้งเจตนาที่จะเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาแต่แฝงในเจตนานั้นด้วยกับผลประโยชน์แห่งดุนยานี่เป็นสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่มันจะเป็นสิ่งที่จะมาบั่นทอนความรู้ของเราอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นกับตัวผมแล้วผมก็ผ่านมาหลายสิบปีแล้วก็น่าจะเอามาเล่าเป็นอุทาหรณ์หรือว่าเป็นประสบการณ์ให้กับพวกเราฟังก็แล้วกันเนี่ยนะครับผมจำได้นะครับว่าปีแรกที่ผมมีโอกาสไปเรียนที่ประเทศโมร็อกโกประมาณสัก 2-3 เดือนแรกเนี่ยนะครับผมก็มีเจตนาแล้วว่าผมเนี่ยอยากจะเรียนให้จบแล้วก็อยากที่จะกลับมาเพื่อที่จะทำงานศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและตอนนั้นสิ่งที่ผมคิดและอยากจะทำก็คือการกลับมาแล้วก็มีส่วนในการที่จะพัฒนาคนที่ติดยาเสพติดตอนนั้นเนี่ย3เดือนแรกที่ไปถึงเนี่ยมีเจตนาแบบนี้อยู่ในใจแต่ไม่เคยบอกใครเพราะว่ากลัวเจตนาจะไม่บริสุทธิ์ก็เก็บเจตนานั้นเอาไว้ในใจตลอดแล้วก็ด้วยกับอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา10กว่าปีผ่านมาจบจนถึงทุกวันนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ถึงเจตนาที่ผมนั้นตั้งใจเอาไว้และอยากทำวันนี้เนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้งานที่ผมทำนั้นสอดคล้องกับเจตนาที่ผมนั้นได้เคยตั้งเอาไว้เมื่อ10กว่าปีก่อนตอนที่ผมเรียนอยู่ประเทศโมร็อกโกวันนี้ก็ได้มีส่วนร่วมกับการที่เข้าไปพูดคุยกับพี่น้องในเรือนจำและแน่นอนว่าพวกเราทราบกันดีนะครับว่าคนในเรือนจำปัจจุบันนี้เนี่ยที่อยู่ในเรือนจำเนี่ย 90%
คดียาเสพติดอัลฮัมดุลิลละห์แต่กว่าจะมาถึงงานที่ตั้งเจตนาเอาไว้เนี่ยนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ให้ผ่านอะไรอะไรมาหลายอย่างด้วยกันเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมในงานที่เรานั้นจะต้องเจอในงานที่เรานั้นจะต้องรับผิดชอบหลังจากกลับมาจากมอร็อกโกแรกๆเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้เข้าเรือนจำเลยนะตอนนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดให้ผมเนี่ยได้ไปสอนหนังสือก่อนได้ไปมีประสบการณ์จากการสอนเด็กนักเรียนในโรงเรียนก่อนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะฮะพูดน้อยตอนนี้ก็พูดไม่เก่งนะฮะพูดไม่ค่อยเก่งพูดไม่ค่อยเก่งแล้วก็วาทกรรมหรือว่าวาทศิลป์หรือว่าศิลปะในการพูดเนี่ยยังไม่มีแต่ตอนสอนอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยก็จะมีการไปอบรมการพูดอบรมสิ่งต่างๆนะครับเพื่อมาเพิ่มเติมศักยภาพของผมก็อัลฮัมดุลิลละห์หลังจากผ่านไปจากการมีประสบการณ์ในการสอนเด็กที่โรงเรียนเนี่ยวันนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผมได้บรรลุถึงเจตนารมณ์หรือว่าเป้าหมายที่ผมนั้นได้เคยคิดเอาไว้ว่าอยากจะทำตอนที่ผมนั้นอยู่ที่มอร็อกโกนักวิชาการบอกเอาไว้นะครับว่าเจตนาเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นแรงผลักดันให้เรานั้นประสบกับความสำเร็จในสิ่งที่เราตั้งใจพี่น้องลองดูนะครับว่าถ้าเราตั้งใจทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไปเนี่ยจะทำสิ่งใดก็แล้วแต่ถ้าเรามีความตั้งใจในการกระทำเนี่ยแน่นอนว่าอินชาอัลเลาะห์หากอัลเลาะห์ทรงประสงค์เนี่ยเราจะประสบความสำเร็จแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีเจตนาใดๆเลยในการทำงานหรือว่าในการทำสิ่งใดก็ตามเนี่ยเราจะไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นฉะนั้นแล้วเจตนานั้นจึงเป็นพื้นฐานของความสำเร็จหากเราต้องการสำเร็จในการเรียนก็ต้องมีเจตนาที่บริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์และเจตนาที่บริสุทธิ์ใจต่อเราตรงนี้แหละมันจะเป็นแรงผลักดันทำให้เรานั้นเรียนประสบความสำเร็จหากเราต้องการจะทำงานศาสนาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงทำให้การงานที่เราทำงานศาสนาที่เราทำนั้นมันประสบความสำเร็จแต่ถ้าหากว่าเรามีเจตนาอื่นหากว่าตอนนั้นผมมีเจตนาว่าถ้าเรียนจบมาแล้วจะมาเป็นหมอมาเป็นนักแปลที่อยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆแน่นอนว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะตอบรับเจตนารมณ์ที่ผมนั้นได้คิดเอาไว้ก็ได้แต่ว่าตั้งแต่ตอนที่เรียนเนี่ยนะครับอันนี้ส่วนตัวนะตั้งแต่ตอนที่เรียนนั้นเนี่ยผมไม่เคยมีเจตนาที่จะกลับมาแล้วทำงานอื่นนอกจากการทำงานศาสนาไม่เคยมีเจตนาอื่นเลยนะครับตอนที่ผมเรียนไม่เคยมีเจตนาอื่นคิดอยู่ในใจลึกๆว่าเมื่อจบแล้วเนี่ยผมจะต้องกลับมารับใช้ศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดจบจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีคนถามหลายคนด้วยกันว่าไม่คิดหรอที่จะไปทำงานอย่างอื่นที่จะมีเงินมากกว่าการทำงานแบบนี้เนี่ยในความคิดเนี่ยมันก็มีนะครับในความคิดนะนะแต่มันไม่มีแรงที่จะนำเอาความคิดนั้นมาปฏิบัติได้จริงก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทำให้ผมเนี่ยไม่มีแรงในการที่จะนำเอาความคิดแบบนั้นมาปฏิบัติได้อัลลอฮ์ก็เลยทำให้ผมเนี่ยยังคงต้องดำเนินกิจกรรมในเรื่องของศาสนาต่อไปอันนี้ก็เป็นหนึ่งในประสบการณ์ตรงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเจตนาที่เราจะเรียนรู้ที่เราจะทำงานเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราคิดสิ่งใดเอาไว้เจตนาสิ่งใดเอาไว้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงตอบแทนสิ่งนั้นๆให้กับเราแต่ถ้าเราคิดในทางที่ไม่ดีคิดว่าจะไม่ได้ทำเพื่ออัลลอฮ์คิดว่าไม่ได้ทำเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้สิ่งนั้นๆกับเราด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าไอ้สิ่งนั้นที่เราจะได้เราเรียนมาสำเร็จการศึกษามาเราต้องการเพื่อที่จะให้ได้เงินเดือนเยอะๆในแต่ละเดือนเนี่ยเราเจตนาแบบนี้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ตอบแทนตอบรับในเจตนาของเราเราอาจจะได้เงินเดือนเดือนละเป็นแสนแต่ถามว่าความดีที่เราจะได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาล่ะแต่ถ้าในวันนี้เราเจตนาทำเพื่ออัลลอฮ์
ความดีเราก็ได้รับจากอัลลอฮ์ริสกีเราก็ได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้นว่าริสกีที่เราจะได้หรือว่าเงินเดือนที่เราจะได้ในแต่ละเดือนเนี่ยมันไม่ได้เป็นเงินเดือนที่อยู่ในระดับที่คนมองว่าโอ้โหมันเยอะนะแต่ว่าด้วยกับบารอกะห์ที่มีอยู่ในเงินที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประทานให้กับเราอันเนื่องมาจากเรานั้นทำเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยแน่นอนว่าเงินส่วนนี้เนี่ยมันมีบารอกะห์และมันจะเป็นเงินที่ทำให้เราเนี่ยนะครับมีความสุขด้วยเหตุนี้อิหม่ามอัซซะฮาบีเลยได้บอกเอาไว้ว่าการแสวงหาความรู้หรือว่าการเรียนรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งผลตอบแทนทางโลกดุนยานั้นถือได้ว่าเป็นบาปใหญ่อีกหนึ่งอันเนี่ยนะครับที่อยู่ในบทนี้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือการปกปิดวิชาความรู้การปกปิดวิชาความรู้นั้นก็คือการที่เมื่อคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับได้เรียนรู้สิ่งใดมาแล้วที่เป็นสัจธรรมเป็นความจริงของศาสนาแต่เมื่อถูกถามหรือว่าเมื่อนำเอาไปถ่ายทอดแล้วเนี่ยไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่ตัวเองนั้นรู้มาปกปิดความจริงรู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยทำไม่ได้ปกปิดความจริงรู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันไม่ถูกต้องแต่เวลาไปพูดเนี่ยพูดว่ามันถูกต้องอันนี้คือปกปิดความจริงหรือว่าปกปิดความรู้ที่มีมาฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจึงได้ตรัสเอาไว้เกี่ยวกับบุคคลจำพวกนี้ว่าอินนัลลาซีนยักตูมูนมาอันซันนามินัลบัยยินาติวัลฮุดามิมบะดีมาบัยยันนาฮุลินนาสิฟิลกิตาบิอูลาอิกะยัลอานุฮุมุลลอฮุวะยัลอานุฮุมุลลาอินุนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสเอาไว้ว่าแท้จริงบรรดาผู้ที่ปกปิดหลักฐานอันชัดเจนและข้อแนะนำอันถูกต้องที่เราได้ประทานลงมาภายหลังจากที่เราได้อธิบายมันไว้อย่างละเอียดให้แก่มนุษย์ในคัมภีร์นั้นชนเหล่านั้นแหละที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงขับไล่พวกเขาให้พ้นจากความเมตตาของพระองค์และบรรดาผู้สาปแช่งต่างก็พลอยสาปแช่งพวกเขาไปด้วยนี่คือลักษณะของบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ถึงการปกปิดความรู้ปกปิดสิ่งที่เป็นสัจธรรมที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงแจกแจงเอาไว้แล้วในคัมภีร์ของพระองค์หรือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกเอาไว้ในวจนะของท่านหรือในแบบอย่างของท่านว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สมควรทำแต่เมื่อคนที่เรียนรู้มาแล้วเข้าใจแล้วว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดแต่ปกปิดความรู้นั้นๆอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะขจัดคนพวกนี้ออกจากความเมตตาของพระองค์และคนอื่นๆก็จะสาปแช่งคนแบบนี้ด้วยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้ถูกถามท่านนบีได้บอกเอาไว้นะครับว่ามันซุอิลาอันอินอามาฮูอันจะมาฮุลลอฮูบิลิจามินมินนารินเยามันกิยามะผู้ใดที่ถูกถามเกี่ยวกับความรู้อย่างหนึ่งอย่างใดและเขาคนนั้นปกปิดมันอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงครอบปากของเขาด้วยกับปอกปากที่ทำมาจากไฟนรกในวันกิยามะบังเหียนนะครับเป็นบังเหียนไฟที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะทรงมาครอบปากคนคนนั้นที่ปกปิดความรู้ที่เป็นสัจธรรมที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่จึงถือได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความน่ากลัวอย่างยิ่งสำหรับพวกเราในเรื่องของการที่เรานั้นจะแสวงหาวิชาความรู้อย่างหนึ่งอย่างใดและเรานั้นแสวงหามันมาเพราะเราต้องการผลตอบแทนในเรื่องของดุนยาหรือเรานั้นเรียนรู้สิ่งต่างๆมาแล้วแต่เรานั้นปกปิดในวิชาความรู้ที่เป็นสัจธรรมที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกกับเราเอาไว้หรือว่าสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกกับเราเอาไว้นี่ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับจากบาปใหญ่ที่ท่านอิหม่ามอัซซะฮาบีได้บอกเอาไว้ในหนังสือบาปใหญ่ของท่านนะครับนี่เป็นส่วนหนึ่งที่เรานั้นต้องมาทบทวนตัวของเราเองว่าวันนี้เนี่ย
ในการแสวงหาวิชาความรู้ของเราเราแสวงหาวิชาความรู้เนี่ยไปเพื่ออะไรวันนี้เราจะต้องมานั่งทบทวนกันเราแสวงหาวิชาความรู้เราศึกษาหาความรู้เราต้องการไหมให้คนอื่นชมเชยว่าเราเนี่ยเป็นคนเก่งเราต้องการไหมให้คนอื่นมายกย่องเราว่าเรานั้นเป็นบุคคลที่มีความรู้ที่มั่งคั่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ที่มากมายหรือว่าเราต้องการที่จะเอาความรู้ที่เรามีเนี่ยไปต่อกรไปตำหนิติเตียนกับบุคคลที่ยังไม่รู้เราต้องทบทวนวันนี้คนที่ยังไม่รู้คนที่เขารู้แล้วรู้น้อยเนี่ยนะครับมีอยู่เยอะในสังคมบ้านเราเราต้องถามตัวเราเองว่าเมื่อคนแบบนี้มีอยู่ในสังคมเนี่ยเราจะใช้วิธีการใดดีที่จะทำให้คนเหล่านี้ได้เรียนรู้สิ่งที่ถูกต้องเพราะคนที่ไม่รู้ในสังคมของเราเนี่ยเขาไม่รู้โดยส่วนมากเนี่ยด้วยกับความบริสุทธิ์ใจจริงๆไม่รู้เพราะไม่ได้เรียนหรือว่าไม่รู้เพราะอื่นใดก็ตามโดยมากแล้วเขาไม่รู้เพราะเขาไม่รู้จริงๆเรียนมาแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่รู้หรืออาจจะเรียนมาแล้วแต่ก็ทำตามคนอื่นๆที่เคยทำกันมาและเรานะครับหน้าที่ของเราในฐานะที่เราเนี่ยมีการเรียนการสอนกันอยู่ทุกสัปดาห์หน้าที่ของเราในการที่เราเนี่ยเป็นคนที่พอจะมีความรู้เราจะทำอย่างไรกับบุคคลเหล่านี้ที่เขายังไม่รู้ในเรื่องราวของศาสนาอย่างลึกซึ้งมีสองโจทย์มีสองข้อให้เราเลือก 1. ดึงเขาขึ้นมาจากความไม่รู้นั้นด้วยกับวิธีการใดก็ตามที่เรานั้นมีความสามารถที่จะดึงเขาคนนั้นขึ้นมาจากความไม่รู้กับ2เมื่อไม่รู้แล้วก็ดันออกไปไม่ต้องรู้ตลอดไปอันนี้มี2ตัวเลือกเราเนี่ยจะเลือกแบบไหนจะเลือกให้คนที่เขาไม่รู้คนที่เขาทำผิดเนี่ยดึงเขาขึ้นมาให้เขาได้รู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดให้เขาได้รู้ว่าควรจะทำอย่างไรควรจะทิ้งอะไรหรือเราจะดันเขาออกไปในฐานะที่คุณเนี่ยไม่รู้อันนี้เนี่ยเราจะต้องมาทบทวนบทบาทของพวกเราว่าเราจะทำอย่างไรให้คนที่ยังไม่รู้ในสังคมของเรานั้นได้มีความรู้ได้เข้าใจในเรื่องราวของศาสนาเราจะเห็นเนี่ยนะครับว่าในสังคมของเราเนี่ยคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยพอเปลี่ยนแปลงตัวเองมาแล้วรู้แล้วว่าอะไรผิดอะไรถูกเนี่ยนะครับรู้อะไรได้อะไรไม่ได้อันไหนใช่อันไหนไม่ใช่เนี่ยพอรู้แล้วบางคนก็รุนแรงมีเยอะนะครับพอเปลี่ยนมาแล้วพอตัวเองรู้แล้วเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยสัจธรรมตัวเองเนี่ยถูกก็เที่ยวไปตำหนิติเตียนเที่ยวไปบอกคนอื่นว่าคนนั้นคนนี้ผิดคนนั้นคนนี้ไม่ถูกเราจะทำอย่างไรหากเขาคนนั้นไม่ถูกจริงๆเนี่ยเราจะทำยังไงถ้าเรายังมองว่าคนที่ไม่ถูกหรือว่าคนที่ผิดเนี่ยเป็นพี่น้องของเราเนี่ยนะครับเราจะทำยังไงกับเขาในการที่จะทำให้เขานั้นเห็นถึงความถูกต้องที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บอกมาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้บอกมาเอาเชกเช่นตัวผมเนี่ยนะครับผมเข้าไปพูดคุยกับพี่น้องในเรือนจำเนี่ยแน่นอนว่าคนในเรือนจำที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยนะครับส่วนมากเนี่ยนะครับก็เป็นคนผิดส่วนมากเป็นคนผิดแน่นอนถ้าไม่ผิดเนี่ยคงไม่เข้าไปอยู่ในเรือนจำแต่อาจจะมีบ้างที่ไม่ได้ผิดแต่ถูกยัดเยียดความผิดอันนั้นอีกกรณีหนึ่งเอาล่ะถ้าผมมองว่าคนนั้นผิดแล้วผมไม่เข้าไปหากับการที่ผมมองว่าเขาผิดแล้วเขาก็มีโอกาสแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอันเนื่องมาจากการที่เราเนี่ยไปสอนเขาอันไหนจะดีกว่ากันแน่นอนนะครับผมเลือกว่าเข้าไปหาเขามีผลดีมากกว่ากับการที่เรานั้นไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วมัวแต่มองว่าเขาคนนั้นเป็นคนผิดการที่เราเข้าไปหาเขาการที่เราเข้าไปบอกสัจธรรมกับเขาโอกาสที่เขาจะเปลี่ยนนั้นมีมากกว่าที่เราจะมานั่งตำหนิเขานี่แหละครับคือเราจะต้องมากำหนดทิศทางในการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนาด้วยและในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็ต้องทบทวนในฐานะที่เรานั้นเป็นนักศึกษาหรือว่าเป็นผู้แสวงหาวิชาความรู้เนี่ย
เราฟังความรู้เราฟังเพื่ออะไรฟังเพื่อเอามันเพื่อสะใจหรือเราฟังเพื่อเรานั้นจะเอาความรู้ที่เราได้รับนั้นมาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของตัวเองถ้าเราเลือกฟังวิชาความรู้เพราะต้องการมันต้องการความสะใจอันนี้ก็เป็นไปตามที่เรานั้นเจตนาอัลลอฮ์ก็จะให้เราได้รับความรู้และความสะใจแต่ประโยชน์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นแทบจะไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าวันนี้เรามีเจตนาที่เราจะไปเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเพื่อที่เรานั้นจะเอาความรู้ต่างๆที่เราไปเรียนมาเนี่ยมาปรับปรุงตัวของเรามาเปลี่ยนแปลงตัวของเรามาพัฒนาตัวของเราให้เราเนี่ยเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เป็นบุคคลที่เกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยถ้าเราเจตนาแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่าเจตนาแบบนี้มันมีผลดีต่อตัวเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้เรานั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนี่คือสิ่งที่เราเนี่ยนะครับจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะในสังคมของเราเราจะต้องถามตัวเองว่าวันนี้เนี่ยเรียนเพราะอะไรไปฟังบรรยายเนี่ยเพราะอะไรถ้าสะใจเอาก็แล้วแต่ถ้าต้องการความรู้และพัฒนาตัวเองอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งก็อยากจะฝากกับพวกเราเนี่ยนะครับฝากตัวผมเองด้วยผมเองก็เป็นนักเรียนนักศึกษาด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราเนี่ยนะครับมีเจตนาที่บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการเรียนของพวกเราเพื่อที่เรานั้นจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการที่เรานั้นสละเวลาของเรามานั่งเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาแต่ถ้าเรานั้นไม่มีเจตนาแบบนี้เนี่ยมานั่งชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงหรือสามชั่วโมงเนี่ยเวลาที่เราเสียมามันก็จะไม่มีคุณค่าใดๆเลยกับตัวของเราก็ขอฝากกับพี่น้องไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้อินชาอัลลอฮ์เดือนกุมภาคงจะได้มาเจอกันอีกครั้งนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์